สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมพระหลวงพ่อเปิ่นนะครับพระหลวงพ่อเปิ่นถือว่าเป็นวัตถุมงคลของจังหวัดนครปฐมนะครับหลวงพ่อเปิ่นถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของภาคกลางนะครับผมมีเหรียญของท่านอยู่ไม่ใช่เหรียญครับเป็นพระผงของท่านอยู่เหรียญนึงนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะครับด้านหลังก็จะเป็นอัคคระยันต์นะครับและประทับว่าวัดบางพระจังหวัดนครปฐมปี44นะครับเป็นพระผงที่มีความสวยงามครับสวยพูดถึงจังหวัดนครปฐมก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ว่ามีพระเกจิอาจารย์ดังๆหลายรูปนะครับและมีวัดที่ดังอยู่หลายวัดนะครับวัดบางพระถือว่าเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐมครับผมก็จะพยายามหาพระหาวัตถุมงคลมาทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่เป็นวิทยาทานและเสริมสิริมงคลให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและผมจะทำคลิปเกี่ยวกับวัตถุมงคลของเก่าหรือสิ่งที่เป็นมงคลต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ